การประชุมที่ดีในอุดมคติเลยเนี่ยนะฮะในอุดมคติเลยเนี่ยคือ1 agenda ของการประชุมชัดเจนค่ะแล้วก็มีการ follow agenda นั้นอย่างชัดเจนไม่พาออกทะเลค่ะมันจะมีคนบางคนชอบพาออกทะเลพวกนี้ไม่ดีเลยคือบางคนน่ะพอประชุมอยู่แล้วนึกเรื่องที่ตัวเองอยากพูดขึ้นมาได้อ่ะแล้วก็แทนที่จะจดไว้หรืออะไรเนี่ยก็พูดขึ้นมาเลย subject ก็เลยเปลี่ยนแล้วก็ไปอีกเรื่องนึงแล้วมันก็ไปใหญ่เรื่องที่ควรจะต้องได้ข้อตกลงกันก็ไม่ได้นะฮะพี่เจอบ่อยแบบนี้บางทีพี่เองก็มีความรู้สึกอยากจะพูดเดี๋ยวนี้ก็ใช้วิธีว่าแน่นอนต้องมีสมุดอยู่ข้างๆใช่ไหมก่อนจะพูดอะไรถ้าเกิดคนอื่นเขาพูดอยู่อ่ะเราก็จดไว้ก่อนว่าเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องนี้อย่าเพิ่งไปแทรกเขาตอนนั้นเพียงเพราะเรากลัวว่าเราลืมใช่ค่ะปัญหาเนี้ยเกิดบ่อยเรื่องของการจะลืมคำแนะนำก็คือเรื่องของการจดการเตรียมตัวเรื่องของการประชุมแล้วก็เรื่องของการตัดสินใจว่าจะเลือกประชุมดีไหมสมัยก่อนจำได้ว่าที่สีจันมีการทำโฟลว์เลยจำได้ไหมคะว่าอันไหนต้องเรียกประชุมอันไหนไม่ต้องเรียกประชุมเพราะว่ามันคือเรื่องของการตั้งออบเจกตีฟวัตถุประสงค์การประชุมบางเรื่องวัตถุประสงค์คือต้องการแชร์ข้อมูลบางเรื่องคือถ้าต้องการตัดสินใจต้องเรียกประชุมไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องการที่จะเป็นเหมือนอินโนเวชันใหม่ๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนในการเรียกประชุมนั้นๆต่อไปที่สองก็คือเรื่องวัตถุประสงค์แล้วคือต้องผู้เข้าประชุมที่เกี่ยวข้องจริงๆผู้เข้าประชุมที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะต้องดูคนที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์แหละคนที่ถ้าเป็นเรื่องของการตัดสินใจก็ต้องเรียกคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจเข้ามาทีมงานซึ่งบางทีมันก็จะมีแบบพี่แพรพูดว่ามีคนที่เกี่ยวกันแบบอ้อมๆอะค่ะเข้าประชุมเพราะว่ามันอาจจะมีผลก็เลยเรียกมาทั้งหมดก่อนแล้วคนที่ถูกอ้อมๆมันพอฟังไปสักพักรู้สึกว่าเราไม่เพิ่มแวลูให้กับการประชุมนี้แล้วมันไม่จำเป็นต้องมีเราอยู่ก็ได้นี่แต่ในบริบทขององค์กรนะคะเราก็รู้สึกว่าเราไม่กล้าที่จะเล็บเอาออกไปอย่างเช่นอยู่ในห้องประชุมมีคนลุกขึ้นมาพี่แท็บเป็นหัวหน้าพี่แท็บตกใจไหมหรือว่าอยู่คออยู่อย่างเงี้ยเล็บออกออกไปซึ่งถ้าเป็นที่ไทยอ่ะไอ้ว่าคนอาจจะไม่ค่อยกล้าแต่ก็มีแบบผู้นำองค์กรหลายๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเจฟเฟซอร์หรือว่าเป็นอีลอนมัสก์เนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้แอดแวลูอ่ะเราสามารถออกได้เลยมันไม่ใช่เป็นการเสียมารยาทแต่มันจะยิ่งเสียมารยาทถ้าทำให้เขาอ่ะยังอยู่จริงๆเขาเรียกว่ามีการประชุมแบบอะซิงโครนัสตัวนี้ก็ใช้กันเยอะนะก็คือเป็นการประชุมที่ว่าคนที่เกี่ยวบางช่วงก็เข้าเฉพาะช่วงนั้นนะครับใช้ได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะคือถ้าเกิดตอนนี้เราไม่เกี่ยวอ่ะมันต้องเข้าเมื่อไหร่เวลาที่เกี่ยวอ่ะก็เรียกออกมาอันนี้อย่างสมมติว่าเป็นการประชุมสรุปผลงานของหลายๆแผนกอย่างเงี้ยคือไม่ต้องแห่มาฟังกันหมดก็ได้อ่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็มีรีพอร์ตออกไปอยู่แล้วเราก็เอาเฉพาะคนที่เกี่ยวมาคนละ15นาทีอะไรก็ว่ากันไปคนอื่นก็จะได้ไม่ต้องมานั่นก็นั่งอยู่เฉพาะคนที่อาจจะเป็นผู้บริหารที่จะเป็นต้องรู้ทุกเรื่องก็ทำได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดคนนะและเวลาด้วยเดี๋ยวนี้คอนเซปต์ asynchronous เนี่ยก็ถ้าเกิดเราคุ้นเคยกันมากขึ้นเราก็จะพบว่าการที่คนนึงนั่งประชุมอยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วเดินออกไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหรือคนมาเข้าประชุมสายครึ่งชั่วโมงไม่ใช่เพราะว่าเขามาสายแต่ว่าพอครึ่งชั่วโมงแรกมันไม่เกี่ยวกับเขาตั้งหากถ้าเป็นอย่างนี้ได้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะประหยัดเวลาของผู้คนในห้องประชุมได้อีกอันนึงที่สำคัญมากเลยคือ moderator นะครับซึ่งในที่นี้อาจจะเป็นประธานที่ประชุมก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ moderator คือคนที่คอยควบคุมจังหวะดูว่า1 agenda นี้ใช้เวลานานเกินไปหรือยัง2 agenda นี้มันต้องการตัดสินใจกันฟันธงนะมันยังเป็นการโยนบอลกันอยู่หรือเปล่านะฮะโยนบอลคือพี่ทำนี่ก่อนสิพี่เธอก็ไม่ฟันธงสักทีซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ารำคาญมากเวลาทำงานเพราะว่าบางครั้งเราต้องการแบบเฮ้ยอยู่ฟันธงมาเลยแล้วเดี๋ยวมันคนอื่นจะได้ทำงานต่อได้ว่าจะเอาไงมันจะมีบางคนที่ไม่กล้าตัดสินใจซึ่งก็ทำให้การประชุมแบบไม่ลื่น moderator มีหน้าที่ใช้คำว่าบีบบังคับให้คนเหล่านี้ตัดสินใจให้ได้เมื่อมันถึงเวลาแล้วเพราะบางทีมันไม่มีเวลาจะคิดต่อแล้วมันต้องเดินหน้าต่อแล้วนะครับการตัดสินใจที่ผิดบ้างอาจจะยังดีกว่าการไม่ตัดสินใจเลยเพราะว่าการไม่ตัดสินใจเลยมันเสียเวลาของคนอื่นเยอะมาก